รีวิวฉบับเต็มน้องครีสกิลน่าเล่นไหมเปิดกี่มูดาวดีอาวุธอาร์ติแฟกต์ใส่อะไรกันดีนะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับ Are you here for playtime with Klee? Okay, so you'll be in charge of the Stormwatch. Which means you warn Klee the second you see Jean coming. Let's go!สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครลูกรักของ ID ผมเลยครับก็คือน้องคลีนั่นเองสำหรับการรีวิวของน้องคลีนะครับจะแบ่งออกมาเป็น2คลิปเนาะคลิปนี้คือคลิปที่1นะครับจะมาพูดถึงสกิลหมู่ดาวแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวละครกันครับว่ามีจุดเด่นอะไรตรงไหนน่าเล่นจากนั้นเราก็มาต่อด้วยอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของน้องคลีและในคลิปที่2ผมจะเอาน้องคีมาลงสนามครับมาดูเทคนิคการเล่นน้องคีกันจากปาระเบิดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปืนกลได้อย่างไรแล้วก็ลองไปตีกับบอสต่างๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นน้องคีของผมเต็มๆในคลิปที่2อีกหนึ่งทีนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาเน้นกันที่ข้อมูลกันก่อนเราไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มกันเลยน้องคลีเป็นตัวละคร5ดาวนะครับถือสื่อเวทธาตุไฟน้องเนี่ยเป็นอัศวินมาจากเมืองมอนสเตดเหมือนกันนะตัวเล็กแค่นี้แต่ก็เป็นอัศวินของเมืองมอนสเตดได้นะครับนิสัยของน้องจะมีความสนมากๆเลยครับระเบิดนู่นระเบิดนี่ทำความวุ่นวายพอสมควรเลยมาดูกันที่สเตตของน้องกันบ้างดีกว่าครับน้องเป็นตัวละครสื่อเวทที่มีพลังโจมตีเนี่ยที่สูงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เวลาเราทำการเลื่อนขั้นตัวละครน้องคีเนี่ยเราจะได้โบนัสความเสียหายธาตุไฟด้วยซึ่งเหมาะสมกับน้องคีมากๆเลยเนื่องจากน้องเนี่ยถือสื่อเวททุกดาเมจของน้องเป็นธาตุไฟหมดเลยบวกโบนัสความเสียหายไฟตรงนี้แปลว่าดาเมจโดยรวมก็แรงขึ้นครับถัดมาครับเรามาดูสกิลของน้องกันบ้างดีกว่าการโจมตีปกติคาบูมการโจมตีปกติของน้องคีจะเป็นการปาระเบิดต่อเนื่อง3ครั้งครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าการชาร์จโจมตีของน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเด่นของตัวละครนี้เลยชาร์จโจมตีเนี่ยจะทำการรวบรวมพลังแล้วก็ระเบิดออกไปด้านหน้าครับทำดาเมจยังรุนแรงเลยทีเดียวครับถัดมาสกิลธาตุจัมปี้ดัมตี้ในสกิลนี้น้องคีจะทำการโยนเจ้าจัมปี้ดัมตี้เนี่ยกระเด้งออกไปด้านหน้า3ครั้งครับทำดาเมจทุกครั้งที่เด้งเนี่ยก็จะทำดาเมจ1 2 3ครับและในการระเบิดครั้งสุดท้ายเนี่ยจะระเบิดออกแล้วก็ทิ้งเป็นกับดักระเบิดเอาไว้8ลูกครับหมุนอยู่ที่พื้นครับเป็นระยะเวลา15วินาทีหากใน15วินาทีนี้ศัตรูเนี่ยมาเดินเหยียบเจ้ากับดักระเบิดนี้กับดักระเบิดก็จะระเบิดออกครับคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่20วินาทีเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรเลยครับแต่ว่าสกิลนี้สามารถเก็บได้2สแต็กเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่สกิลอัลติครับ Spark and Splash สำหรับสกิลนี้เนี่ยน้องคลีจะทำการเรียก Blazing Delight ออกมาข้างๆตัวเองนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีแล้วทุกๆ2วินาทีเนี่ยมันจะทำการยิงแสงเลเซอร์สุ่มยิงแสงเลเซอร์ใส่ศัตรูรอบๆครับระยะเนี่ยไกลทีเดียวครับแล้วก็เป็นดาเมจอย่างต่อเนื่องด้วยคูลดาวน์สกิลนี้จะอยู่ที่15วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานอยู่ที่60หน่วยครับถัดมาเรามาดูสกิลติดตัวของน้องคีกันบ้างดีกว่าครับสกิลติดตัวอันแรก All of My Treasures เวลาเรามีน้องคีไว้ในทีมนะครับจะแสดงจุดไอเทมหายากบริเวณเมืองมอนสเตอร์ในมินิแมปครับก็จะทำให้เราตามเก็บพวกเจ้าดอกไม้หรือไอเทมมาเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากเลยครับถัดมาครับสกิลติดตัวอันที่2 Paladin Surpriseในสกิลนี้เมื่อเราใช้สกิลจัมตี้ดัมตี้หรือว่าสกิลธาตุเนี่ยหรือว่าจะเป็นการโจมตีปกติใดๆก็ตามครับมีโอกาส 50% ที่จะได้รับ Explosive Spark ซึ่งเจ้า Explosive Spark นะครับจะเป็นดอกไม้มาบินอยู่รอบๆตัวเราครับครั้งถัดไปที่เราทำการชาร์จโจมตีเมื่อเราได้เจ้า Explosive Spark มาเนี่ยชาร์จโจมตีจะแรงขึ้น 50% เลยครับแล้วก็ไม่เสียสเตมิน่าในการชาร์จโจมตีเลยครับยังไม่พอครับมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้าย Sparking Burst เมื่อน้องคีทำการชาร์จโจมตีแล้วตีติดคีนะครับทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับพลังงาน2หน่วยครับเราจะเห็นได้ว่าการชาร์จโจมตีเนี่ยเป็นจุดเด่นของน้องคีเลยนะครับดังนั้นเรามาต่อกันที่หัวข้อจุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งในทีมของตัวละครน้องคีกันเลยครับ
มาที่จุดเด่นแรกนะครับน้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครสื่อเวทที่มีเบสแอคแท็กแล้วก็ค่าไพโรดาเมจที่สูงมากเลยครับทำให้น้องเนี่ยสามารถทำดาเมจธาตุไฟได้อย่างรุนแรงนะถัดมาครับจุดเด่นมากๆเลยของตัวละครนี้อย่างที่เราเห็นในสกิลเลยก็คือการชาร์จโจมตีของน้องเนี่ยจะค่อนข้างแรงครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างทีๆเลยไม่เสียสเตมินาแถมรีชาร์จพลังงานให้กับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยครับด้วยความที่เป็นตัวละครสื่อเวทเนาะตัวน้องคีเนี่ยก็สามารถทำการติดดาเมจธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยตัวละครนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวละครที่เป็นดาเมจก้อนใหญ่ๆแบบหลักแสนหลักล้านอะไรแบบนี้นะแต่จะเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจหลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยได้อย่างถี่มากๆเลยครับและจุดเด่นอีก1ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวละครน้องคีเนี่ยเวลาเราทำการโจมตีปกติน้องจะปาระเบิดใช่ไหมครับซึ่งเจ้าระเบิดเนี้ยสามารถเอาไประเบิดพวกแร่พวกหินหรือว่าโล่ต่างๆของศัตรูเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นโล่หินโล่น้ำแข็งโล่ไม้ได้หมดเลยครับนอกจากนี้น้องยังมีพรสวรรค์ติดตัวที่เอาไว้สำรวจเมืองมอนสเตอร์อีกเนาะเรียกว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเอาไปวิ่งเล่นในแมปมากๆเลยครับสำหรับตำแหน่งในทีมของน้องคลีนะครับก็หนีไม่พ้นดาเมจหลักเลยเพราะว่าน้องเนี่ยจำเป็นจะต้องมาอยู่ในสนามเพื่อทำดาเมจเรื่อยๆเลยนะครับและสำหรับการจัดทีมให้น้องเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้เอาน้องเนี่ยไปกับตัวละครธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุน้ำครับที่จะมาคอมโบละลายแล้วก็ละเหยเพื่อทำดาเมจกลายเป็น2เท่าเลยทีเดียวอย่างเช่นการยูหรือโมนาเป็นต้นครับนอกจากนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำสั่นพองธาตุไฟเพื่อเพิ่มดาเมจต่างๆของตัวละครไปอีกนะครับและอีกนิดนึงครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตัวละครที่สร้างเกาะได้ให้กับน้องคีด้วยนะเพราะว่าน้องคีมีการคุกวงในพอสมควรเลยสกิลไม่ได้ไกลมากนะครับดังนั้นถ้ามีตัวละครที่มีเกาะอยู่ในทีมก็จะทำให้น้องคีเนี่ยรอดชีวิตมากขึ้นในสนามนะถัดมาครับเรามากันที่หมู่ดาวของน้องคีกันบ้างดีกว่าใครที่เตรียมตังจะเปิดกาชาน้องคีเนี่ยก็มาดูหัวข้อนี้กันดีๆนะครับมาที่หมู่ดาวที่1ครับ Chain Reaction เมื่อเราทำการโจมตีหรือว่าสกิลธาตุใดๆก็ตามเนี่ยจะมีโอกาสเรียก Spark and Splashทำดาเมจ 120% จาก Spark and Splash ปกตินะครับมันจะเป็นเจ้าดอกไม้อันนึงเนี่ยออกมายิงแสงออกไป1เส้นเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็สามารถเร่งดาเมจโดยรวมได้อีกนิดนึงครับมาต่อกันที่หมู่ดาวที่2ครับ Explosive Fragหลังจากที่จัมตี้ดัมตี้เนี่ยระเบิดออกแล้วทิ้งกับดักเอาไว้ใช่ไหมหากศัตรูเนี่ยมาเหยียบกับดักระเบิดนั้นจะถูกลดค่าดีเฟนส์ลงไป 23% เป็นเวลา10วินาทีเลยครับทุกคนอาจจะสงสัยว่า 23% เนี่ยเยอะไหมนะบอกไว้เลยว่าเกมนี้ตัวละครที่สามารถลดค่าดีเฟนส์ได้มีแค่3ตัวละครเท่านั้นและตัวละครที่สามารถลดได้สูงสุดในเกมก็คือน้องคลีนี่เองครับการลดค่าดีเฟนส์เนี่ยจะทำให้ดาเมจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาเมจธาตุหรือดาเมจกายภาพแรงขึ้นนะครับถัดมาครับหมู่ดาวที่3 Exquisite Compound จะเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุขึ้นมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับมาต่อเนื่องกันที่หมู่ดาวที่4ครับ Sparky Explosion เมื่อน้องคีเนี่ยใช้อัลติเนาะแล้วทำการสลับตัวออกจากสนามครับจะเกิดระเบิดรอบตัวน้องคีแรง 555%ของค่า Attack ของน้องคีครับซึ่งในการสลับตัวออกนะครับสกิลอัลติ Basing Delights เนี่ยเจ้าดอกไม้ที่อยู่ข้างๆตัวเรามันจะหายไปด้วยนะยิ่งเราสลับตัวออกเร็วเท่าไหร่อัลติเนี่ยก็จะได้ใช้งานน้อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเจ้าหมู่ดาวนี้ก็จะไปใช้ในตอนสุดท้ายประมาณสักทีที่5นะครับหรือใกล้ๆ10วินาทีของระยะเวลาสกิลอัลตินั่นเองครับหมู่ดาวที่5 Nova Burstในหมู่ดาวนี้จะเพิ่มเลเวลสกิลอัลติมา3เลเวลทันทีแล้วก็ปรับเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับมาต่อกันที่หมู่ดาวที่6ครับ Basing Delight เมื่อเราอยู่ในสถานะอัลติจะมีการเพิ่มพลังงาน3หน่วยทุกๆ3วินาทีครับอัลติอยู่10วินาทีรวมกันแล้วก็จะเพิ่ม3ครั้งนะแล้วก็ทุกคนในตี้เนี่ยจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุไฟบวกมา 10% เป็นระยะเวลา25วินาทีนานมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้ดูหมู่ดาวทั้ง6ของน้องคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าหมู่ดาวไหนกันนะที่เหมาะสมกับน้องเรามาเริ่มกันจากเปิดน้องคีแบบไม่มีหมู่ดาวเลยน่าเล่นไหมส่วนตัวบอกเลยครับว่าน้องคีเนี่ยน่าเล่นน้องเนี่ยมีประโยชน์กับการเอาไปวิ่งเล่นในเมืองมอนสเตอร์ด้วยเนาะนอกจากนี้ยังสามารถเอาน้องไประเบิดแร่ระเบิดถังระเบิดโล่ต่างๆได้เต็มที่เลยครับดาเมจของน้องเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวไม่มีหมู่ดาวก็น่าเล่นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดหมู่ดาวล่ะมาวิเคราะห์กันครับหมู่ดาวที่1 นะเวลาโจมตีหรือสกิลธาตุจะมีดอกไม้ออกมาทำดาเมจใช่ไหมครับซึ่งดาเมจตัวเนี้ย
ไม่ได้แรงมากครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเปิดหมู่ดาวเดียวอันนี้ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะแต่ถ้าจะเปิดเนี่ยเชียร์ไปที่หมู่ดาวที่2เลยครับสำหรับหมู่ดาวนี้เนี่ยเวลาลดค่าเดบดาเมจโดยรวมของทีมมันจะแรงขึ้นครับอันนี้ค่อนข้างเชียร์เลยทีเดียวครับใครกระเป๋าไม่หนามากเนี่ยผมเชียร์ไปที่หมู่ดาวที่2นะถัดมาครับหมู่ดาวที่4อันนี้บอกไว้เลยว่าค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงเราก็ถามว่าแรงขนาดนั้นไหมเวลาชาร์จโจมตีหรืออะไรเนี่ยรวมๆแล้วมันก็แรงพอสมควรอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะมาช่วยดาเมจไปอีกนิดนึงครับมันอาจจะดูแรงจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช้กันได้บ่อยๆนะครับหมู่ดาวที่4เนี่ยก็เลยแอบจะข้ามได้เหมือนกันนะและอีกหนึ่งหมู่ดาวครับหมู่ดาวที่6ใครที่ปลดน้องคีถึงหมู่ดาวที่6เรียกว่าอวยน้องสุดๆเลยนั่นก็คือผมเองครับผมปลดน้องคีถึงหมู่ดาวที่6แล้วเป็นตัวละคร5ดาวตัวเดียวใน ID ผมเลยครับที่ปลดถึงหมู่ดาวที่6ส่วนตัวแล้วชอบมากๆเลยนะครับนอกจากน้องเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นแล้วนอกจากนี้นะมันจะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับปาร์ตี้เนี่ยได้อย่างทีๆเลยและในการชาร์จโจมตีก็รีชาร์จพลังงานเหมือนกันใช่ไหมครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเรียกว่าสลับกันใช้สกิลอัลติได้อย่างทีๆเลยจบไปแล้วสำหรับสกิลแล้วก็หมู่ดาวของน้องนะถัดมาครับเรามาดูอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของน้องครีกันบ้างดีกว่าซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้ดาเมจธาตุไฟแล้วก็การชาร์จโจมตีใช่ไหมครับดังนั้นอาวุธเนี่ยก็จะต้องมาซับพอร์ตอะไรประมาณนี้นะมาเริ่มกันที่อาวุธกันดีกว่าครับอันดับที่1 Lost Playerสำหรับอาวุธอันนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสมมากๆเลยที่มาพร้อมกับคีเรทถึง 33.1% แล้วทุกๆ4วินาทีเนี่ยน้องคีจะได้ดาเมจธาตุเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งน้องคีเนี่ยก็มีความจำเป็นพอสมควรที่จะต้องอยู่ในสนามเกิน4วินาทีอยู่แล้วเราก็จะได้รับบัฟจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับอาวุธลำดับที่2ครับ Skyward Atlasสำหรับอาวุธอันนี้มาพร้อมกับความโดดเด่นของค่า Attack ที่สูงมากๆเลยแล้วก็มาบวก Attack เปอร์เซ็นต์ไปอีกแถมยังมีการบวกโจมตีธาตุไปอีกนะครับโดยรวมๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่เลยทันทีนะครับตัว Skyward เนี่ยจะทำดาเมจได้แรงกว่า Lost Player นะแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งระยะเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วตัว Lost Player เนี่ยก็จะแรงกว่านะครับบวกกับ Lost Player ทำคิเลตได้ง่ายกว่าผมก็เลยให้ Skyward Atlas มาอยู่ในอันดับที่2นะครับและอันดับที่3ครับเพื่อไม่ให้เป็นการน้อยหน้าอาวุธ5ดาว Memory of Dust ก็ติดลำดับมากับเขาเหมือนกันนะแต่ในการใช้ Memory of Dust เนี่ยทุกคนจะต้องมีตัวละครที่สามารถสร้างโล่ได้ไว้ในทีมนะครับถึงจะเรียกความสามารถของเจ้าอันนี้ออกมาได้นะก็จะบวก Attack โดยรวมๆแล้วสูงเลยทีเดียวครับและก็มาต่อกันที่อาวุธ4ดาวกันบ้างดีกว่าอันแรกเนี่ยผมขอให้กับอาวุธใหม่เลยครับ Dodoko Tails สำหรับ Dodoko Tails นะครับก็เป็นสื่อเวทอันใหม่ที่มาพร้อมกับแพท 1.6 นะครับความเหมาะสมแรกเลยที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือหน้าตาของเจ้าสมุดนี้เข้ากับน้องคลีมากๆเลยครับซึ่งสมุดนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้มาฟรีจากการทำกิจกรรมด้วยนะดังนั้นอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับความสามารถของเจ้าสมุดนี้เนี่ยจะมาบวก Attack เปอร์เซ็นต์เนาะพร้อมกับเวลาเราจอมการโจมตีปกติเราก็จะได้รับการชาร์จโจมตีแรงขึ้นหรือเวลาทำการชาร์จโจมตีเราก็จะได้ค่า Attack ที่สูงขึ้นไปอีกก็เหมาะกับน้องคีมากๆเลยครับที่จะต้องมีการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีอยู่ตลอดเวลามาต่อกันที่อาวุธอันที่5นะครับ Solar Pulse หรือว่าอาวุธ Battle Pass นั่นเองสำหรับอาวุธอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Lost Player เลยครับที่จะมาบวกคิเลตก็จะทำให้เราเนี่ยทำคิเลตได้ง่ายขึ้นพร้อมกับความสามารถที่มาบวกสกิลธาตุจานโจมตีปกติแล้วก็สกิลอัลติกันไปอีกพอสมควรเลยถัดมาครับสื่อเวทอันที่6 The Wizard เจ้าสมุดนี้จะมาบวกเรื่องของคิดาเมจครับซึ่งคิดาเมจเนี่ยก็หายากพอๆกับคิเลตเลยครับแถมมีการแรนดอมบัฟต่างๆเพื่อเสริมความแรงของเจ้าสมุดเล่มนี้เพิ่มไปอีกนะเป็นอีกหนึ่งสมุดที่น่าใช้เลยทีเดียวครับถัดมาสมุดอันดับที่7มาดูสมุดจากร้านค้าไพมอนบ้างครับสมุดนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการยิ่งเราตีทีเท่าไหร่ก็จะมาช่วยทำให้เราตีติดคีได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับแล้วสกิลของน้องคลีเนี่ยมีการทำดาเมจที่ค่อนข้างทีอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องความทีของสกิลเลยครับและหากเพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถหาสมุดตั้งแต่1ถึง7ได้เลยผมขอแนะนำสื่อเวทครับอันนี้ครับเจ้า Force Bearer ครับหากเพื่อนๆทำเควสจากดราก้อนสปายจบแล้วเพื่อนๆก็สามารถคราฟเจ้าอันนี้มาใช้งานกันได้เลยนั่นก็เป็นอาวุธทั้ง8อันที่ผมแนะนำสำหรับน้องคลีนะครับมาต่อเนื่องกันที่อาร์ติแฟกต์ของน้องคลีกันบ้างดีกว่าครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ของน้องคลีนะครับเซตแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือเซต Crimson Witch of Flame 4ชิ้นไปเลยที่จะมาบวกโบนัสความเสียหายธาตุไฟ 15% นอกจากนี้พวกคอมโบธาตุไฟก็จะแรงขึ้นแล้วหลังจากที่เราใช้สกิลธาตุ2ครั้งก็จะมีเรื่องของโบนัสความเสียหายธาตุไฟที่สูงขึ้นไปอีกครับอาร์ติแฟกต์เซตถัดมาที่ผมแนะนำก็คือ4ลาวาวอล์กเกอร์ไปเลยเพราะว่าน้องคีเนี่ยตีเป็นธาตุไฟอยู่แล้วมอนสเตอร์เนี่ยแทบจะติดธาตุไฟตลอดเวลาอยู่แล้วลาวาวอล
กเกอร์เนี่ยจะมาช่วยทำให้เพื่อนๆ เนี่ยตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะธาตุไฟแรงขึ้น 35% ครับหรืออีก1เซตที่ผมว่าใส่ได้เหมือนกันก็คือ2คิมซันวิทกับ2กาดิเอเตอร์ครับบวกธาตุไฟ 15% แล้วก็พลังโจมตีอีก 18% ครับผมมาดูกันที่สแตทของเจ้าอาร์ติแฟกต์กันบ้างเพื่อนๆ เนี่ยจะใส่ชิ้นของนาฬิกาเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ชิ้นของถ้วยเนี่ยเป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชิ้นของหมวกเป็นอัตราคิหรือคิดาเมจโดยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำอัตราคิเอาไว้สัก 60% เป็นขั้นต่ำนะครับสำหรับสแตทลองเช่นเดิมเลยครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยหาอัตราคิให้ได้ 60% ก่อนจากนั้นให้ทำคิดาเมจให้ได้สูงที่สุดถัดมาก็จะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีตามลำดับนะพยายามตามหาเจ้าออพวกนี้ไว้นะครับนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของคลิปรีวิวน้องคลีตอนที่1นะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่ามันเป็นตอนที่1นะในตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูเทคนิคการเล่นน้องคลีกันครับสำหรับคลิปนี้ใครดูจบแล้วก็อย่าลืมมาพิมพ์คุยกันนะเพื่อนๆ เนี่ยชอบตรงไหนของน้องคลีกันบ้างแล้วเพื่อนๆจะเปิดหาน้องคลีหรือเปล่าเปิดกันกี่มูดาวดีโดนน้องคลีตกกันบ้างไหมนะจากคลิปนี้ก่อนจากกันขอขอบคุณ 9,143 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยจากนั้นถ้าเกิดว่าแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูได้ก็น่ารักมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้นะผมแล้วก็น้องคลีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไปดูพาร์ท 2กันต่อนะ